여러분 안녕하세요. สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะฝนไม่ได้มาพูดอะไรมากแค่อยากจะพามาดูหนูตัวน้อยๆของเรานะคะที่บ้านมีทั้งหมด2ตัวด้วยกันเป็นตัวผู้และตัวเมียและรวมไปถึงลูกๆของพวกนางนะคะคือ8ตัวด้วยกันนะจ๊ะอันที่จริงฝนอยากจะแบบให้ช่วยตั้งชื่อหนูให้หน่อยแค่นั้นเองแต่คือหนูตัวเล็กอ่ะมันยังแบบยังดูไม่ออกไงว่าเป็นตัวผู้หรือตัวเมียแต่ว่าหนูตัวแม่กับตัวพ่อเนี่ยคือไม่มีชื่อนะคะไม่รู้จะเรียกชื่อว่าอะไรนะคะก็เดี๋ยวตัวลูกเนี่ยรอก่อนแล้วกันเนาะว่าให้แบบมีตัวมีขนมีสีเป็นของตัวเองก่อนอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าทั้งหมดอยู่กันแบบไหนนะคะอันนี้คือสภาพกรงที่เป็นอยู่นะคะก็ตัวเมียนะคะจะอยู่กรงเล็กนะคะส่วนตัวผู้จะอยู่กรงใหญ่แล้วก็จะอยู่ด้านบนนี้นะคะอยู่นี่อยู่ในรูนี้นะคะในรูคือตอนแรกอ่ะที่ฝนใส่ให้อ่ะตอนแรกอ่ะเราเอาไอ้ตรงที่เป็นหนูตรงนี้ออกเว้ยเนี่ยที่เป็นหนูที่เป็นตัวเนี้ยตัวที่แบบให้หนูนอนข้างในอะไรอย่างเงี้ยเราเอาออกตอนที่ซื้อมาตอนแรกนะคะแล้วก็ไม่ได้ให้มันเล่นไม่ได้ให้มันแบบเข้าไปอยู่เข้าไปนอนแต่ว่าเมื่อวานนะคะแม่ได้เอาตัวไอ้ตัวเนี้ยเข้ามาครอบใส่ให้แล้วมันก็ขึ้นไปนอนข้างบนนะคะฝนคิดว่ามันเป็นพันธุ์ที่มันไม่น่าจะเข้าไปนอนได้มันคือเป็นพันธุ์ไจแอนท์เว้ยแล้วตัวมันใหญ่มากนะคะก็เข้าไปนอนแล้วที่สำคัญเห็นแบบขี้เลื่อยตรงนี้ป่ะที่เป็นขี้เลื่อยอย่างเงี้ยที่มันอยู่อ่ะคือความจริงอ่ะข้างบนอ่ะมันไม่มีเลยนะเว้ยไม่เคยใส่เข้าไปเลยนะแต่ว่ามันเอาขึ้นไปเองมันเอาขึ้นไปได้อย่างไรดูเห็นไหมมันนอนอยู่ข้างในคือเนี่ยคือจริงๆมันอยู่ในนี้นะคะนี่คือตัวผู้นะอู้เบื่อ มันอยู่ข้างในอะเธอมันไม่ยอมให้ถ่ายส่วนตัวเมียนะคะสังเกตเห็นได้คือมันจะดูแลลูกมันดีมากนี่ตัวเมียจะสีขาวนะคะส่วนตัวผู้เนี่ยข้างในที่เห็นรูปเมื่อกี้อ่ะมันจะสีออกขนสีน้ำตาลดูลูกมันดูลูกมันดูลูกมันทุกคนดูลูกมันสินี่คือทั้งหมด8ตัวนะคะที่อยู่ในนี้8ตัวนะจ๊ะตอนถ้ามันใหญ่แล้วเนี่ยใครอยากจะรับไปเลี้ยงรับได้นะคะบริจาคเลยจ้ะหนูบริจาคเลยนะคะหนูใจแอนทั้งหมด8ตัวนะจ๊ะใครอยากจะรับไปเลี้ยงรับได้นะคะไม่เสียตังค์สักบาทนะคะแต่น้องต้องเป็นคนที่รักสัตว์นะคะเอาจริงๆก็มีเท่านี้นะคะที่จะฝากกันก็รบกวนฝากช่วยตั้งชื่อหนูตัวผู้ตัวเมียทั้งคู่นี้ให้ด้วยนะคะส่วนตัวลูกเนี่ยเดี๋ยวลองดูก่อนว่าตัวใหญ่ขนาดไหนแล้วก็จะให้ตั้งชื่ออะไรกันบ้างหรือว่าใครอยากจะตั้งชื่อให้ลูกมันก็ตั้งมาได้นะคะมีทั้งหมด8ตัวนะสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้นะคะแค่อยากจะมาบอกเฉยๆว่าใครที่อยากจะเลี้ยงหนูนะคะถ้ามันตัวใหญ่แล้วก็อย่าลืมมารับบริจาค กันด้วยนะจ๊ะฝากไว้แค่นี้แหละบ๊ายบายทุกคนคะหลังจากที่เราได้อัดคลิปถ่ายคลิปไปเมื่อสักครู่นะคะว่าเมื่อกี้นะคะลูกที่มีทั้งหมด8ตัวถูกไหมตอนนี้เหลือ7ตัวแล้วนะคะเพราะว่าเราได้เสียน้องไปตัวหนึ่งนะคะซึ่งเป็นตัวที่เล็กที่สุดนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าแม่มันจะเดินไปเดินมาแล้วก็เหยียบนะคะก็เลยเสียชีวิตเรียบร้อยนะคะก็เหลือแค่7ตัวเนาะก็สงสารอยู่เหมือนกันนะคะตอนแรกเห็นแล้วยังแบบตกใจอะว่าแบบเอ้ยทำไมถึงเสียตอนแรกคิดว่าแบบออกมาทั้งหมด8ตัวจะรอดทั้งหมดแต่เราก็เสียน้องไปนะคะก็ยังไงก็ไว้อะไรด้วยนะจ๊ะไว้คลิปนี้จบเท่านี้แล้วกันนะคะยังไงก็เดี๋ยวขอพาน้องไปฝังก่อนแล้วกันเนาะบ๊ายบาย